การเมืองรัสเซียกำลังเป็นที่จับตากันอีกครั้งนะคะในระดับนานาชาติเมื่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีประกาศลาออกพร้อมๆกันทั้งคณะขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินมีข้อเสนอว่าจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญทำให้เริ่มมีข้อสังเกตและนำไปเปรียบเทียบกับผู้นำจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้ประกาศแก้รัฐธรรมนูญไปแล้วนะคะหมายความว่าก็จะอยู่ในตำแหน่งได้แบบไม่มีวาระติดตามรายงานจากคุณชลันธรโยธาสมุทรค่ะสภาดูมาหรือสภาผู้แทนราษฎรรัสเซียโหวต383เสียงต่อ0สนับสนุนมิคาเอลมิชูสตินนั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรัสเซียคนล่าสุดและงดออกเสียง47เสียงด้านคณะทำงานปรับแก้รัฐธรรมนูญเริ่มประชุมวันแรกร่วมกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินถึงแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินย้ำในการประชุมกับคณะทำงานแก้ไขรัฐธรรมนูญว่ารัสเซียจะยังเดินหน้าระบบสหพันธรัฐแบบกึ่งประธานาธิบดีขณะเดียวกันเปิดทางเพื่อขยายบทบาทของรัฐสภาปูตินย้ำรัฐสภาจะมีบทบาทมากขึ้นไม่เพียงหน้าที่ในการแต่งตั้งนายกและรัฐมนตรีแต่สภาต้องมีบทบาทด้านการเมืองการปกครองของรัสเซียสื่อหลายสำนักเทียบการเดินเกมแก้รัฐธรรมนูญของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกับการแก้รัฐธรรมนูญของจีนมีนาคม2561สภาประชาชนแห่งชาติของจีนมีมติเกือบเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญยกเลิกข้อกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีเปิดทางให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงสามารถอยู่ในตำแหน่งได้ตลอดชีวิตข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญของปูตินไม่ได้มีขึ้นเพื่อขยายวาระในตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแต่เป็นการลดอำนาจประธานาธิบดีเพื่อกระจายอำนาจไปสู่คณะรัฐมนตรีรัฐสภาและหน่วยงานอื่นๆ The Moscow Times สื่อรัสเซียสรุป10ประเด็นข้อเสนอแก้รัฐธรรมนูญได้แก่จำกัดวาระการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีไม่เกิน2วาระไม่ว่าจะเป็นต่อเนื่องหรือการเว้นวรรคปรับคุณสมบัติผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีให้เข้มงวดมากขึ้นจำกัดอำนาจของกฎหมายระหว่างประเทศตั้งสภาความมั่นคงแห่งรัฐที่ประธานาธิบดีปูตินเป็นประธานขึ้นเป็นหน่วยงานทางการรวมถึงการกำหนดคุณสมบัติเจ้าหน้าที่ระดับสูงภาครัฐที่เข้มงวดมากขึ้นในอดีตการรวมศูนย์อำนาจการปกครองที่ประธานาธิบดีเป็นสิ่งจำเป็นหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตเมื่อสังคมรัสเซียเปลี่ยนระบบการเมืองการปกครองต้องเปลี่ยนตามผู้เชี่ยวชาญด้านรัสเซียศึกษามองว่าการยึดตำแหน่งประธานาธิบดีอาจจะไม่ใช่ทางเลือกในการกลุ่มอำนาจของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจากเดิมการที่มีการรวมอำนาจศูนย์กลางไว้ที่ประธานาธิบดีเนี่ยปูตินเองเนี่ยมีความต้องการที่อยากจะให้มีการถ่ายโอนอำนาจเนี่ยไปอยู่ในทางฝ่ายของรัฐสภารัฐบาลเนี่ยให้มากขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบของการบริหารซึ่งตรงนี้มันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนอกเหนือจากทางด้านของสภาความมั่นคงแห่งรัฐแล้วอะว่าทางฝ่ายของบริหารที่มีอำนาจมากขึ้นเนี่ยก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถจะคานอำนาจกับประธานาธิบดีได้ในอนาคตมันก็อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่บ่งบอกให้เห็นอีกหมากหนึ่งที่ปูตินได้เคยปฏิบัติมาแล้วอาจจะมีแนวโน้มในอนาคตในเรื่องของการที่สลับตัวการเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งจีนแก้รัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางผู้นำอยู่ในตำแหน่งประธานาธิบดีแบบไม่มีกำหนดขณะที่รัสเซียแก้รัฐธรรมนูญเพื่อถ่ายโอนอำนาจจากประธานาธิบดีสู่หน่วยงานและองค์กรอื่นเพื่อคานอำนาจผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองระหว่างประเทศมองความเหมือนและความแตกต่างระหว่างจีนและรัสเซียเพราะฉะนั้นสองประเทศก็มีลักษณะเหมือนกันก็คือความยิ่งใหญ่ที่เขาต่ออายุขึ้นมาได้ก็คือมีเอกภาพฝ่ายค้านนี่แทบจะไม่เห็นหน้าเลยและการที่สองทำให้เกิดมีความรักชาติเพราะว่าสามารถที่จะเรียกว่าต่อกรกับที่หนามหนักต่างได้เพราะฉะนั้นไอ้ความยิ่งใหญ่หรือการที่จะปรับจึงขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่คล้ายกันในลักษณะนี้ครับสองประเทศเดินเกมต่างกันเพื่อรักษาฐานอำนาจและสร้างระบบให้มั่นคงผู้เชี่ยวชาญมองว่าปัญหาที่จีนและรัสเซียกำลังเผชิญเหมือนกันคือปัญหาเศรษฐกิจซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ
หากเศรษฐกิจมีปัญหาความชอบธรรมในด้านการเมืองจะได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ชลันทรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน